นะคะภาคที่สองให้หนูเอาอะไรให้นะคะอันนี้ใส่แล้วเนี่ยค่ะใส่ยาแล้วเตรียมพร้อมที่จะมอบให้กับนาคค่ะถือในช่วงพิธีตัดปลอยผมขอขมาตัดปลอยผมตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่จากตำบลคุ้งตะเภาวัดคุ้งตะเภาท่านก็จะมาช่วยกันมาถึงวันนางเฉยแล้วมาช่วยกันทำซองหมากเข้าหมากทำซองหมากเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบของการทำพิธีในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงของการตัดปลอยผมโอ้ดูแล้วยากมากอยากให้ลูกๆหลานๆได้มาเห็นกันจังเลยค่ะแล้วก็จะมีลูกสาวใครก็ไม่รู้นี่อยู่ท่านหนึ่งน่ารักจังเลยท่านก็ทำของท่านได้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวันนี้นะคะสอนลูกสอนหลานนี่ม้วนค่ะแน่นที่สุดม้วนให้แน่นที่สุดคุณยายขาก่อนม้วนนี่ต้องป้ายปูนแดงค่ะม้วนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปลูกได้ได้จากสำลีสำลีแล้วก็เอามาทำเป็นได้ม้วนให้เป็นเส้นได้เล็กๆม้วนนะคะนี่คือภูมิปัญญาของไทยเราที่อยากให้คงไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าได้ใช้ได้ทำให้ถูกหลักการเหมือนผู้ใหญ่ในวันนี้ที่สอนลูกสอนหลานเต็มเต็มว่ายังไงนะคะอุปตรงนี้ค่ะเขาเรียกทั้งอันเนี่ยค่ะว่ายังไงนะคะก็ปลาของแกงแบบนมค่ะส่วนประกอบในนี้ชี้ให้หนูดูบ้างค่ะทีละส่วนเลยอันนี้เรียกอะไรนะคะอันนี้ซองนอกซองนอกซองในเข็มขัดใช่ไหมคะกระมือยาอุปกรณ์กระมือยายามียาขั้นตอนของยานี่คือยานี่นะคะยาเมาเนาะเราเรียกยาเมาหรือเปล่าชุดสำเร็จนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะซองหมากซองปูซองหมากซองปูขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอาไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ค่ะรู้อะไร
ไม่ครบเลยเนี่ยคะอยู่ว่าหัวไก่มันเอามีไอ้ปนันยังอ่ะเดี๋ยวยังไม่มียาเอามันม้วนผูก่อนดูนะคะม้วนผูไม่หัวแต่ขาต่ออารมณ์ม้วนผูเล็กๆมีสามจกก็ไม่สองสามม้วนม้วนเรียบร้อยแล้วอายเหรอม้วนผูก่อนที่จะม้วนผูต้องป้ายหมากป้ายปูนป้ายปูนแล้วก็ม้วนสายมันแล้วเดี๋ยวมาออกป้ายปูนแล้วก็ม้วนนะคะม้วนแล้วก็มัดนะม้วนให้เล็กที่สุดให้สวยค่ะแล้วม้วนได้แล้วแล้วก็วางอันนี้เขาเรียกอะไรลูกโนนี่เขาเรียกอะไรซองหมากซองหมากทำไงลูกลองที่ขั้นตอนให้ดูนะแดไปสอนน้องเนาะลูกเนาะสอนเด็กๆครับทำไปด้วยพูดไปด้วยลูกพับจ้ะลูกจ้ะลูกจ้ะตรงนี้ยากเนาะลูกเนาะใครจับไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมตาม้วนเข้าเก่งมากลูกตัดส่วนตรงที่โผล่มานะลูกนะม้วนเข้าไปสวยพับเรียบแล้วก็ใช้เป็นใช้แม็กเย็บสมัยก่อนเขาใช้อะไรลูกไม้กลัดค่ะไม้กลัดเนาะสมัยก่อนใช้ไม้กลัดนะคะสมัยนี้ทันสมัยหน่อยก็เลยใช้แม็กขั้นตอนที่เอาหมากใส่ซองแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือเขาเรียกอะไรอะคะคุณยายขาตรงนี้ที่เอาเสียบใบที่คุณยายนี่เขาเรียกอะไรเข็มขัดรัดเข็มขัดเข็มขัดใส่รัดให้มันจะแน่นขึ้นค่ะค่ะทุกค่ะสำเร็จแล้วซองหมากกว่าจะได้ชิ้นนี้ออกมายากมากยากมากแล้วต้องมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน